ลับมารับตำแหน่งในถิ่นบ้านเกิดนพบุรีศรีนครพิงค์เวียงเจียงใหม่กับการทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวคึกคืนเศรษฐกิจไทยคึกคักตามคำขวัญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือคำย่อที่ฮู้จักกันดีในนามททบันทึกคนล้านนาวันนี้เข้ามาทำความฮู้จักกับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเจียงใหม่คุณวิสูตรบัวชุมวิสูตรบัวชุมเป็นคนบ้านลวงเหนือชาวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดจบการศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดพิษณุโลกและปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ MBA มหาวิทยาลัยบูรพาคุณวิสูตรเริ่มสนใจร่ำเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เป็นละอ่อนมัธยมและชื่นชอบในเรื่องของการเดินทางพบปะผู้คนงานบริการคนก็เลยเข้ามาทำงานให้กับททเริ่มแรกเมื่อปีพ.ศ. 2531ในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวททสำนักงานเชียงใหม่จากนั้นก็โยกย้ายตามสายงานชีวิตข้าราชการเป็นผู้ช่วยผอ.ททสำนักงานตากเป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานททจังหวัดแม่ฮ่องสอนและขยับตำแหน่งขึ้นเป็นผอ.ททสำนักงานแม่ฮ่องสอนย้ายเป็นผอ.ททสำนักงานแพร่และไปเป็นผอ.ททสำนักงานดูไบประเทศดูไบก่อนจะย้ายมารับตำแหน่งผอ.ททสำนักงานเชียงใหม่เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาโครงการต่างๆด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณวิสูตรบัวชุมได้คิดค้นขึ้นมาอย่างหลายโครงการในคณะทำงานอาทิเช่นทัวร์สามแม่แม่สอดแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนมหัศจรรย์สีเขียวเที่ยวแม่ฮ่องสอนเทศกาลปลายรักสุดขอบฟ้านั่งสามล้อพอเมืองน่านนั่งสามล้อพอเฮินเก่าเล่าขานตำนานเมืองแป้ล่องแก่งน้ำว้าเมืองน่านกรีนซีซั่นมหัศจรรย์อุตรดิตถ์ปีขานม่วนใจไวสาช่อแฮแอวเมืองแป้คลึกคลื้นโครงการ234บารมีเก้ามงคลล้านนานตะวันออกและยังมีหลากหลายโครงการแถมนักครับที่ผอ.วิสูตรคนนี้ได้ทำไว้สำหรับการมารับตำแหน่งผอ.ททสำนักงานเชียงใหม่ดูแล3จังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางผอ.วิสูตรตั้งใจจะขยายการท่องเที่ยวไปยังชุมชนเพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างแท้จริงและนี่ก็คือบันทึกคนล้านนาสัปดาห์นี้คุณวิสูตรบัวชุม